เศรษฐาศิรฉายาศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงได้กลับบ้านหลังต้องเข้าพักฟื้นในโรงพยาบาลจากการรักษาโรคมะเร็งปอดระยะที่4โดยอีฟพุทธธิดาลูกสาวได้เผยภาพในอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมข้อความยิ้มอ่อนได้กลับบ้านสู้ต่อคีโมอีก4รอบท่ามกลางแฟนคลับที่มาร่วมแสดงความคิดเห็นให้กำลังใจจำนวนมากพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติร่วมคณะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติในการเดินทางไปติดตามสถานการณ์น้ำพื้นที่จังหวัดสกลนครท่ามกลางกระแสข่าวว่าจะไม่ลงสมัครผู้ว่ากทม.แต่ได้รับมอบหมายให้ไปดูแลพื้นที่ภาคอีสานเหนือเพื่อเตรียมการเลือกตั้งทั่วไปในครั้งหน้าสบค.เผย10อันดับประเทศต้นทางนักท่องเที่ยวที่มีอัตราการติดเชื้อโควิดมากที่สุดได้แก่ไนจีเรียศรีลังกาตุรกีรัสเซียสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กาตาร์โปแลนด์อังกฤษอิตาลีและเบลเยียมวิทยุการบินสรุปสถานการณ์10วันหลังเปิดประเทศมีเที่ยวบินเพิ่มขึ้น125จากเดือนที่ผ่านมาเฉลี่ยวันละ990เที่ยวบินคาดแนวโน้มปริมาณเที่ยวบินจากนี้ถึงปลายปีมีสัญญาณที่ดีและมีโอกาสเติบโตเพิ่มขึ้นโดยจะมีปริมาณเที่ยวบินรวม 30,000 ถึง 32,000 เที่ยวบินต่อเดือนหรือเฉลี่ย 1,000 ถึง 1,100 เที่ยวบินต่อวันบริษัทยาของจีนเปิดตัววัคซีนที่ใช้กับโรคโควิดแบบสูตรเข้าปอดครั้งแรกของโลกโดยขณะนี้ทางบริษัทอยู่ระหว่างยื่นคำร้องขออนุมัติเพื่อใช้เป็นวัคซีนฉุกเฉิน